โอ้โหนะครับทุกคนคือวันนี้โหดกระแสจริงๆที่เวียดนามนะครับทางเว็บข่าวออนไลน์ทางแบบเพจ Facebook แบบโซเชียลมีเดียอื่นๆหรือว่าช่อง YouTube เขาก็แข่งกันแชร์แข่งกันพูดถึงกันเยอะมากเกี่ยวกับการทุกว่าใบเพิร์นคบกับนายณภัทรจริงๆเนาะคือแบบข่าวนี้ไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวปลอมคือจริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่แบบแฟนคลับที่เวียดนามแบบชอบแล้วแบบข่าวที่เวียดนามคือแบบใบเฟิร์นกับนายณภัทรแบบได้ใจแฟนคลับเวียดนามจริงๆแล้วก็ได้ใจนักข่าวเวียดนามจริงๆคือแบบเขาชอบคู่นี้มากชอบคู่นี้มานานแล้วก็อยากให้คู่นี้คบแบบจริงจังเราทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าใบเฟิร์นกับนายณภัทรคือเมื่อก่อนแบบดังมากๆจากหนังที่มีชื่อว่าแฟรนด์โซนแล้วก็หลังจากหนังก็ใบเฟิร์นก็ได้เล่นละครบายไม้ที่ปิดปลิวที่เมื่อก่อนผมเคยรีวิวตรงนี้นะครับว่าคนเวียดนามชอบละครนี้มากๆแบบเป็นละครที่ดังมากๆที่แบบคนพูดเวียดนามพูดถึงกันเยอะมากจนกระทั่งคือแบบที่เวียดนามเขาเลยต้องเชิญใบเฟิร์นมาร่วมงานอีเวนท์ที่เวียดนามแล้วก็ร่วมงานต่างๆที่เวียดนามแล้วแบบทาง ตอนที่ใบเฟิร์นมาที่สนามบินที่เวียดนามแบบสนามบินเกือบจะแตกเลยแบบมีแฟนคลับมาไปรับเยอะมากๆนะครับแล้วก็นั่นแหละคือวันนี้ผมจะมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าเว็บข่าวที่เวียดนามเขาพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับเว็บข่าวทางเว็บข่าวทางโซเชียลมีเดียในเพจ Facebook หรือว่าทางช่อง YouTube เขาพูดถึงอะไรกันบ้างเกี่ยวกับเว็บข่าวว่าใบเฟิร์นคบกับนายณภัทรคือผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าผมก็ได้ถามน้องอยู่ในห้องคือน้องเขาก็แบบคือไม่รู้ว่าน้องเขาติดตามข่าวนี้หรือเปล่าแต่แบบเหมือนแบบมันยังไม่ค่อยชัดเจนอยู่นะครับมันเหมือนแบบมีหลบๆซ่อนๆอยู่แต่แบบจริงหรือไม่จริงมันก็คือแบบแฟนคลับที่เวียดนามเขาดีใจมากๆแล้วชอบมากๆนะครับก็วันนี้แล้วผมก็จะมาแชร์คอมเมนต์ของชาวเวียดนามของแฟนคลับเวียดนามเขาจะพูดถึงยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของวันนี้ฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับอย่าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ล่าสุดของผมนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมคือเริ่มต้นอันแรกก่อนนะครับว่าเราจะไปลองดูว่ามันในเพจ Facebook เวียดนามเขาอัปเดตอะไรบ้างนะครับผมก็แค่ลองไปพิมพ์คีย์เวิร์ดใบเฟิร์นกับนายคบกันเป็นภาษาเวียดนามนะครับแล้วก็เพจแรกก็มีชื่อว่าพิมพ์กับตีนตึกสัตว์ที่ว่างื้อก็คือหนังแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับดาราจีนนะครับเขาก็เขียนมาว่าวันนี้ขออัปเดตข่าวไม่เกี่ยวข้องกับดาราจีนนิดหน่อยนะครับคือใบเฟิร์นกับนายณภัทรคบแล้วนะครับคุณผู้ชมแค่แบบพิมพ์แค่มาอัปเดตข่าวแบบนี้แล้วก็ได้รับแบบคนมาคอมเมนต์คนมากดไลค์ 32,000 แล้วคนมาคอมเมนต์ 1,400 แล้วนะครับคนแชร์มาเยอะมากแล้วเว็บแล้วเพจ Facebook ที่1ที่มีชื่อว่า911 What is your emergency ก็คือสุดยอดนะครับคือแบบคู่ในหนังแฟรนด์โซนใบเฟิร์นกับนายณภัทรว่ายืนยันคบกันอยู่นะครับแล้วแบบแค่อัปเดตข่าวแบบนี้แล้วคนมากดไลค์ 43,000 แล้วคนมาคอมเมนต์ว่า 5,400 เลยนะครับคนแชร์มาเยอะๆมากจริงๆต่อมาก็เป็น Facebook ที่มีชื่อว่า Zen TV Zen TV นี่มันดังมากที่เวียดนามนะครับเป็นเมดีย์ที่มีชื่อเสียงอยู่นะครับแล้วก็เขาก็เขียนมาว่าสื่อไทยตีข่าวใบเฟิร์นกับนายณภัทรคอนเฟิร์มว่าคบกันนะครับหลุดคำสาปแฟรนด์โซนต่อมาเพจนี้ก็เขียนมาว่านายกับใบเฟิร์นแค่อยากให้นายออกมาพูดคอนเฟิร์มนั่นเองโอติเตพวกเราก็จะทำความสำเร็จนะครับต่อมาก็คือหลายเว็บข่าวที่เวียดนามเขาก็เขียนกระทู้แบบ
คล้ายๆเช่นกันเลยเขาก็เขียนมาว่า2ดาราไทยใบเฟิร์นกับนายณภัทรยืนยันว่าคบกันแล้วเขาก็ตั้งเครื่องหมายคำถามมันเหมือนแบบยังไม่มีอะไรชัดเจนยังไม่มีอะไรที่แบบออฟฟิเชียลได้นะครับมีหลายเว็บไซต์เว็บไซต์ข่าวที่เวียดนามเขาก็เขียนคล้ายๆกันเช่นกันนะครับต่อมานะครับเราจะมาลองดูว่าความคิดเห็นของชาวเวียดนามเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นไงบ้างนะครับแต่ผม ขอเลือกความคิดเห็นของชาวเวียดนามบางคนนะครับ เริ่มจากคนแรกที่มีชื่อว่าดาวเละจุ้งนะครับเขาก็เขียนมาว่าไม่น่าแปลกใจหรอกที่เห็น2คนนี้โต้ตอบกันบ่อยมากบน Instagram นะครับดูก็รู้อยู่แล้วว่าพวกเขากำลังตกหลุมรักอยู่ต่อมาคนนี้น่าจะเป็นแฟนคลับของใบเฟิร์นนะครับคนนี้ที่มีชื่อ Facebook ว่าคงก็ลองตั้งจอจีจุ้งติงไว้ใบเฟิร์นเขาก็เขียนมาว่าคือถ้าอนาคตถ้าพวกเขาแต่งงานกันขอถ่ายรูปคอนเซปต์ตามชุดนี้หน่อยได้ไหมคะแบบพระเจ้าดูสวยมากจริงๆต่อมาคนที่ชื่อว่าคายเจืองหวังYes สุดยอดนะครับคือไม่น่าเสียดายเลยที่ฉันเลือกดูหนังแฟรนโซนแทนหนังอื่นนะครับแล้วคนที่ชื่อว่าเฟื่องกุ่ยเขาก็มาเขียนว่าพระเจ้าคือคู่นี้สวยมากจริงๆสุดท้ายก็เห็นเขาแฮปปี้แล้วนะครับแล้วคนที่ชื่อว่าเจินเวียนเขาก็เขียนมาว่าสุดท้ายก็ออกได้จากแฟรนโซนแล้วนะครับแล้วคนที่ชื่อว่าเวียนติทุยลิงโอเตเปสวยจนแบบร้องไห้สุดท้ายวันนี้ก็มาแล้วเพราะไม่รู้ว่าโอเตเปแปลว่าอะไรนะครับก็นั่นแหละคร่าวๆ ความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับเป็นแบบคือแบบเขาดีใจมากๆนะครับขอบคุณมากๆที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ